นี่คือ Sonoff SNCB-06P Zigbee Human Presence Sensor เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟ 5.8 กิกะเฮิรตซ์บางคนอาจเรียกว่าเรดาร์เซ็นเซอร์ครับตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยรอบรวมถึงตรวจจับได้ว่ามีคนอยู่ในห้องถึงแม้จะนั่งอยู่นิ่งๆก็ตามครับ SNCB-06P มีขนาดเล็กกับทัดรัดเพียง 44.2 คูณ 44.2 คูณ 59 มิลลิเมตรเมื่อติดตั้งร่วมกับฐานแม่เหล็กน้ำหนัก31กรัมรองรับการติดตั้งใช้งานหลายรูปแบบด้วยอุปกรณ์ที่มีมาให้ในชุดใช้แรงดันไฟฟ้า5โวลต์กระแสไม่เกิน1แอมป์พอร์ตเชื่อมต่อเป็นแบบ Type-C ครับสายที่แถมมาให้มีความยาว2เมตรการใช้พลังงานเมื่อทดสอบใช้งานจริงอยู่ที่ประมาณ 0.26 วัตต์จนถึง 0.33 วัตต์ด้านข้างมีปุ่มกดสำหรับเข้าโหมดแพริ่งพร้อม LED บอกสถานะเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยสัญญาณ Zigbee 3.0 วงจรภายในประกอบด้วยวงจรหลักใช้ MCU EFR 32 MG 22มีคุณสมบัติเป็น Zigbee Router อีกส่วนหนึ่งเป็น Microwave Sensor Moduleติดตั้งแยกออกมาจากวงจรหลักมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงติดตั้งมาให้ด้วยครับสำหรับไมโครเวฟเซ็นเซอร์โมดูลชุดนี้ในร้านค้าออนไลน์มีขายนะครับราคาไม่แพงเผื่อใครสนใจจะซื้อมาทำ DIY เล่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับขั้นตอนการเพิ่มเซ็นเซอร์เข้ากับแอปพลิเคชัน EVLink เริ่มจากแตะที่เครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนครับเลือกสแกนQR code ที่ตัวเซ็นเซอร์จากนั้นทำตามขั้นตอนที่แอปพลิเคชันแนะนำก็ควรระวังหลีกเลี่ยงการติดตั้งใกล้กับวัตถุที่เคลื่อนไหวได้เช่นผ้าม่านพัดลมหรือบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงผ่านไปผ่านมาเป็นประจำอาจทำให้เซ็นเซอร์ทำงานผิดพลาดได้ครับวัตถุที่ไม่ใช่โลหะเช่นแก้วพลาสติกเซรามิกหรือไม้เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับทะลุผ่านได้การติดตั้งเซ็นเซอร์หลายตัวให้หันไปในทิศทางเดียวกันหรือหันหลังชนกันหลีกเลี่ยงการหันหน้าชนกันโดยตรงนะครับและควรติดตั้งเซ็นเซอร์ให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตรไอคอนของตัวเซ็นเซอร์ที่แสดงในแอปพลิเคชัน EVLinkอาจแตกต่างกันไปรวมถึงฟังก์ชันการทำงานขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของ Zigbee Gateway ในแต่ละรุ่นด้วยครับแนะนำให้ใช้ Zigbee Bit Pro NS Panel Pro หรือ iHost จะได้ฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนที่สุดครับการแสดงผลที่หน้า UI แบ่งเป็น2สถานะครับ Person Present ตรวจพบว่ามีคนและ No One Present ไม่มีคนอยู่พร้อมบอกรายละเอียดวันและเวลาของสถานะล่าสุดสามารถดูบันทึกย้อนหลังได้ครับการตั้งค่าเพิ่มเติมในเมนู Setting ได้แก่ Sensitivity หรือความไวในการตรวจจับแบ่งเป็น3ระดับครับระดับ Low มีระยะตรวจจับไกลสุดประมาณ 2.5 เมตรระดับ Medium มีระยะตรวจจับไกลสุดประมาณ 3.5 เมตรและระดับ High มีระยะตรวจจับไกลสุดประมาณ4เมตรDetection Duration ระยะเวลาในการตรวจจับสามารถกำหนดให้คงสถานะ Person Present ได้ตั้งแต่1นาทีจนถึง12ชั่วโมงก่อนจะเปลี่ยนสถานะเป็น No One Present ทั้ง2ฟังก์ชันต้องใช้งานร่วมกับ Zigbee Bit Pro NS Panel Pro หรือ iHost การใช้งานร่วมกับ Zigbee Bit รุ่นเก่าจะมีแค่เมนู Put Notification แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะเท่านั้นครับมาถึงตอนนี้บางท่านอาจสงสัยแล้วเซ็นเซอร์แสงมีไว้ทำไมเราจะได้ใช้ประโยชน์เซ็นเซอร์แสงตอนเราสร้างซีนหรือออโตเมชันครับซึ่งจะมีอยู่4ออปชันให้เราเลือกใช้คือ No One Present ไม่มีคนอยู่ Person Present ตรวจพบว่ามีคนอยู่ครับและอีก2ออปชันที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์แสงก็คือ Person Detected and Ambient Light is Bright ก็คือตรวจพบว่ามีคนอยู่โดยที่แสงโดยรอบนั้นสว่างครับออปชันสุดท้ายก็คือ Person Detected and Ambient Light is Dim ก็คือตรวจพบบุคคลแต่ว่าโดยรอบนั้นมืดนั่นเองครับการใช้งานร่วมกับ Zigbee Bit รุ่นเก่าจะใช้ได้แค่2ออปชันแรกนะครับ
ส่วนการใช้งานร่วมกับ Sigbit Pro MS Panel Pro หรือ iHost ใช้ได้ทั้ง4 option เมื่อทดลองสร้างซีนที่มีแสงเป็นเงื่อนไขก็สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการครับสำหรับคำถามที่ว่าใช้กับ Tuya Zigbee Gateway ได้ไหมผมทดลองเชื่อมต่อกับ Tuya Zigbee Gateway 2 รุ่นครับผลที่ได้คือมี1 รุ่นเชื่อมต่อไม่ได้และอีก1 รุ่นเชื่อมต่อได้โดยแสดงผลเป็น Motion Sensor ไม่สามารถปรับตั้งค่าใดๆได้ครับคล้ายกับการใช้งานร่วมกับ Sonoff Zigbee Bridge รุ่นเก่าสำหรับการใช้งานร่วมกับ Home Assistant รองรับทั้ง Zigbee 2 MQTT และ CSA ปรับความไวในการตรวจจับไม่ได้ครับและไม่แสดงข้อมูลของเซ็นเซอร์แสงสรุปโดยรวมเท่าที่ผมได้ทดลองใช้ในระยะเวลาสั้นๆ SNCB06P ออกแบบมาให้ใช้งานแบบง่ายๆครับไม่ซับซ้อนติดตั้งเสร็จใช้งานได้เลยไม่ต้องปรับอะไรเยอะแยะขนาดเล็กน้ำหนักเบาทำให้ติดตั้งได้ง่ายไม่กินพื้นที่ความไวและระยะในการตรวจจับถือว่าทำได้ดีตามสเปคที่แจ้งไว้ครับดีกว่า PIR sensor แบบเก่าๆแน่นอนครับและที่สำคัญราคาจับต้องได้คุณผู้ชมที่สนใจสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วที่ Sonoff Official Store itis.cc ช่วงเปิดตัวตอนนี้ราคาพิเศษอยู่นะครับสินค้าเริ่มจัดส่งต้นเดือนพฤศจิกายนสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามหรืออยากให้ผมทดสอบเกี่ยวกับฟังก์ชันของ SNCB06P ที่ผมอาจจะไม่ได้นำเสนอในคลิปนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ iPro DIY นะครับถ้ามีข้อมูลตัวไหนผิดพลาดต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ